สวัสดีครับท่านญาติธรรมวันนี้ที่ไหนวุฒิชาติมาอยู่กลางแสงแดดที่กำลังร้อนแรงพอๆกับองค์พระธาตุชเวดากองและก็องค์พระเจ้าทันใจที่ได้ลงสีอย่างสวยสดงดงามเนื่องจากงานที่เราจะมีขึ้นในวันที่21พฤษภาคมนี้นะครับเพราะว่าเมื่อเราได้มาเริ่มต้นในการก่อร่างสร้างแปลงเนี่ยเริ่มต้นกันตั้งแต่เมื่อกฐินปี65เนาะแล้วก็มีพระพงพระป่าแล้วก็มีกฐินปี66แล้วก็ได้ดำเนินการก่อร่างสร้างแปลงใช้เวลาอยู่ประมาณ14เดือนจนเสร็จสิ้นนะครับเพราะเราเริ่มเมื่ มีนาคมปี66เรามาเสร็จสิ้นเมื่อช่วงของมีนาปี67แล้วก็ต้องมาทำสงทำสีปูกระเบื้องนะฮะคือสวยงามเหมือนที่ท่านเห็นตอนนี้องค์พระธาตุชเวดากองจำลองนั้นเสร็จสิ้นแล้วครับจริงที่จะเกิดขึ้นมีงานวันที่เสาร์นะครับนั่นที่วัดสันผลที่เกิดมันโมงแรกต้นไปมีการโปรดโทษซึ่งได้รัฐนาอนุมนุบาอาจารย์นะพระเถรศิลป์ในอำเภอบางนี้นะทั้งหมดที่หมดอยู่จำนวน20 รูปแล้วก็จะมีการไปตั้งแต่6โมงแรงจนประมาณแดดลบเท่าไหร่6โมงแรงไปจนถึงประมาณเที่ยงคืนนะผสมโทษประมาณเนาะแล้วก็หลังจากนั้นครับก็จะพักช่วงจนถึงเช้าจะมีการกวนข้าวมาทุกญาติในเช้าของวันที่21แล้วหลังจากนั้นมีการถวายมาทุกญาติมีพิธีบวงสรวงพิธีพุทธมนต์ซึ่งมีพระมหาตะนะพระผู้ใหญ่นะครับซึ่งได้เมตตามาไว้ที่พระธาตุดอยสุเทพซึ่งประเด็นพระธรรมนี้นำดีฝาก
ชิญชวนสาธุชนว่าเสร็จงานบ้างแล้วเนี่ยมาไปต่อประสิทธิ์เลิกถึง32ถึง33นะฮะขอบคุณผู้ที่ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านขอบคุณพระท่านที่ได้กองที่เสร็จสิ้นโดยอะไร1ปีนะก็คือประมาณ1 12เดือนบวก2ก็คือ14เดือนพระเจ้าจะใช้เวลาสักเป็น1วันกับของบุญส่วนการสร้างพระองค์ของพระองค์ได้มีมือของทุกท่านจบมีล่าอยู่ดีสบายเจริญก้าวหน้าที่การงานมีความสุขปรารถนาสิ่งใดในเมืองมนุษย์นะขอให้ได้สมความปรารถนาท่านปรารถนาสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติขอให้ทุกท่านได้ปรารถ